็มีล็อกเก็ตฉันก็มีล็อกเก็ตใช่แล้วเป็นพี่น้องกันเพราะว่าพ่อเขาให้ไว้เฮ้ยจะเป็นพี่น้องกันทั้งบางรายเป็นพี่น้องแท้ๆเลยสายเลือดเลยน้องพี่เฮ้ยเฮ้ยถ้ามึงไม่วิ่งเข้าไปหากูจะฟันหน้ามึงเดี๋ยวนี้เลยหายลำคาญแล้วพี่ครับผมดีใจเหลือเกินผู้เหนื่อยแทนพี่เนี่ยเรียนจบวันนี้พี่เลยตั้งใจที่จะรีบกลับบ้านไปหาท่านพ่อมรณากับท่านแม่นัทยาโชคดีที่มาเจอบางรายซะก่อนเลยดีเลยครับพี่ไปก่อนนะบางรายครับพี่ยังบวชเรียนหรือยังน้องพี่ผมยังเลยครับยังไม่ได้บวชเรียนเลยที่อย่าบอกนะว่าบางรายน้องพี่มีเมียแล้วเหรอเอ้าโหแล้วมีเมียสามคนเลยดูสิมีสามคนเลยเหรอครับอีกคนหลังนี่เก็บมาจากถังขยะเปล่าไม่ใช่พี่ชายครับยังไงยังไงกันพี่เข้าใจผิดแล้วอันนี้คือน้องสาวของเราอีกคนนึงครับพี่อ๋อน้องสาวตั้งแต่พี่ไปรับเรียนวิชาน่ะพ่อก็เลยมีน้องเล็กๆให้หนึ่งคนครับชื่อกุสุมาครับวันนี้ท่านพ่อมานาลามีน้องสาวพี่อีกคนนึงเหรอเนี่ยชื่ออะไรนะกุสุมาไหว้ได้จากพี่มังคยอมาใกล้ๆพี่หน่อยสิเฮ้ยโอ้โหนี่แกทำอะไรเนี่ยขอแล้วนี่เป็นอะไรผมห่วงครับห่วงขอร้องจะมาห่วงพี่ทำไมไม่ได้เลยผมห่วงครับก็เป็นน้องสาวพี่ไม่ได้เลยครับพี่ผมขอร้องผมห่วงมากขอร้องนะครับคือเฉยมั่งสิเข้าใจนะโตมาด้วยกันนะก็จะห่วงแต่ว่าพี่มังคยอเป็นพี่คนโตนะกสมาครับตอนนี้เนี่ยพี่เรียนจบพี่อยากจะรู้ว่าพ่อกับแม่สบายดีหรือเปล่าพี่เอาที่ดีกว่าครับเดี๋ยวพี่กลับไปที่บ้านนะพี่จะเจอแม่เดี๋ยวพี่จะให้รู้เรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างแม่คงจะดีใจมากเลยครับไปไปถ้างั้นเรารีบกลับบ้านกันเลยดีกว่านะไปที่บ้านเลยนะครับเดี๋ยวมาพาพี่ไปบ้านเฮ้ยโอ้นี่ขอขอละอย่ายุ่งเลยขอร้องห่างๆกันหน่อยเวลาไหนรายจบมาผมจะยอมเดินทางไปที่บ้านให้เด็กพบกับคุณแม่เหตุการณ์ในห้องเรื่องรักผิดธรรมดาจะเป็นไปอย่างไรครับผมการแสดงไว้เลยครับพี่น้องเฮ้ยไอ้น้องวันดีเอ้าเดี๋ยวพี่มึงมาบ้านกูถูกได้ไงอ่ะเอ้านี่ถึงบ้านมึงแล้วเหรอถึงแล้วครับผมต้องวิ่งรอบนึงเนี่ยตั้ง3กิโลนะครับกว่าจะรอกูแป๊บเฮ้ยไม่ต้องจะไผ่เดี๋ยวมึงก็ออกกันมากูจะเข้าทำไมล่ะมันพักไว้ทำไมอ่ะนี่ครับจะได้เหนื่อยเท่ากันบ้านผมถึงแม้ว่าจะเกิดศึกกับสงครามนะครับแต่เรื่องอาหารการกินนี่ขอให้พี่ต้องบอกเลยครับพี่อยากจะกินอะไรเนี่ยพี่บอกผมเลยครับนี่กุ้งแม่น้ำไหมกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำผ่าท้องจะกินขนาดนั้นเชียเออไม่มีขนาดนั้นหรอกไม่มีไงแต่มีจะมีอะไรมีอยากกินอาหารป่าไหมอยากกินอาหารป่าอยากกินไหมเออเอางี้ไหมไม้พยุงทอดไหมไม่เอาขายังดีอยู่ไม่ต้องมาพยุงกูไม้พยุงมันไม่เกี่ยวกันมึงบ้าเพราะอาหารป่าไม้พยุงทอดอาหารป่ามันต้องไอ้นี่เลยอะไรครับพระเวสสันดรผัดเผ็ดไม่เอาอยากกินอาหารป่าไม่กินแล้วอาหารกินอะไรครับอาหารทะเลอาหารน้ำเค็มอะไรดีครับเอาอะไรดีครับเกลือมีไหมเกลือเค็มหน่อยไม่มีดิพี่ไม่มีเหรอเกลือหาได้ยากเอาของแหมนี่เอาของร้อนไม่ร้อนของร้อนเลยเอาแดดจ้าๆมาจานด้วยไม่ต้องใส่น้ำปลาเนี่ยเดี๋ยวกูปรุงเองมึงก็กินอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้เนอะไร้สาระมึงกินอาหารเย็นอะไรดีครับพี่เนี่ยคนนี้มีข้าวท่าอาหารเย็นๆหน่อยอะไรครับเอาอะไรดีวะไนโตรเจนเอาไนโตรเจนมากินจานพี่บ้านหลังใหม่แล้วเนี่ยก็สมัยสุดยอดเลยคนพี่สุดยอดนี่นะไม่ได้อยู่ที่นี่เนี่ยพี่มาเที่ยวที่ไหนครับเนี่ยนู่นไงพี่ก็คงเฮ้ยโอ้โหพี่ผมขอแล้วอะไรของผมเนี่ยขอร้องอย่าเลยอย่าเข้าใกล้เจียโอ้โหพี่ยาพี่โอ้โหเฮ้ยอะไรมึงจะหวงอะไรนั่งหนาเนี่ยไอ้หน้ามืดไม่ได้ผมห่วงน้องผมครับมาแล้วนะลูกไปที่บ้านจ้าขนมแล้วไปเข้าบ้านเฮ้ยเข้าเลยนะครับพี่มังรายไปไหนมาเนี่ยดีว่ามังรายไปมาพร้อมกับน้องเขาล่ะคือตามน้องไปติดนะครับพอดีขากลับมาก็เลยเจอของขวัญที่แม่รอคอยมาตั้งนานบางรายก็เลยเอามาฝากแม่นะครับ
ไม่เห็นต้องลำบากเลยลูกลองหันดูนะครับทางด้านขวามือแม่นะครับยังไงก็ขอบใจมังลายนะลูกนะแม่ครับอยากรู้ยังทางฝันของลูกมังลายมอบให้คืออะไรลูกมังคยอขอกราบท่านแม่นาฏิยาด้วยครับวันที่ลูกเล่นเรียนจบเพราะว่าลูกตั้งใจจะทำให้เหมือนกับที่ท่านพ่อมนาดาท่านได้ปารภเอาไว้ให้ได้ว่าวันหนึ่งลูกมัคคยอจะต้องเป็นแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ให้เหมือนกับท่านพ่อมนาดาให้ได้ครับท่านแม่และวันนั้นมันก็ใกล้เข้ามาถึงเพราะวันนี้นะลูกมัคคยอได้เรียนจบแล้วลูกรีบตั้งใจกลับมาที่บ้านตั้งใจจะมากราบเท้าขอพรท่านพ่อมานาและก็ท่านแม่นาตยาลูกอยากเห็นรอยยิ้มจากท่านพ่อและท่านแม่เป็นที่สุดท่านแม่เป็นยังไงบ้างครับท่านแม่สบายดีหรือเปล่าถ้าหากว่าลูกมัคคยอไม่ได้เจอน้องมังรายกลางทางป่านนี้ลูกยังคงไม่ได้พบท่านแม่อย่างแน่นอนเพราะลูกรู้ว่าที่นี่น่ะคือบ้านหลังใหม่ของพวกเราก่อนหน้านี้เราไม่ได้อยู่ที่นี่ท่านแม่ย้ายมาอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังครับแล้วท่านพ่อมนาดาท่านอยู่ไหนล่ะครับท่านแม่ท่านพ่ออาจจะยังไม่รู้ว่าตอนนี้ลูกมังคยอเรียนจบแล้วแต่ลูกก็กลับมาที่บ้านแล้วท่านพ่อท่านพ่อมนาดาลูกมังคยอกลับมาแล้วนะครับท่านพ่อท่านพ่อมนาดามังคยอลูกกลับมาแล้วฟังแม่ก่อนลูกมังคยอเรียนจบแล้วท่านพ่อมานาท่านยินดีก่อนลูกท่านพ่ออยู่ไหนแล้วครับท่านแม่ลูกอยากเจอท่านพ่อมานามังคยอตั้งสติลูกฟังแม่เลยลูกครับท่านแม่ถึงลูกจะร้องเรียกท่านพ่อมานาสักกี่คำลูกคงไม่มีโอกาสที่จะได้พบท่านพ่อของลูกอีกต่อไปแล้วครับท่านพ่อของลูกเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเราเหลือเกินลูกท่านแม่ถ้าพ่อมรณาไม่ได้อยู่ที่นี่ถ้าพ่อมรณาอยู่ไกลจากพวกเรามันเกิดอะไรขึ้นมันหมายความว่าอะไรครับท่านแม่ถ้าพ่อมรณาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วถ้าพ่อมรณาอยู่ที่ไหนมีเรื่องอะไรที่ลูกไม่รู้ท่านแม่บอกลูกมาเดี๋ยวนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าพ่อมรณาอยู่ที่ไหนจริงท่านแม่เกิดอะไรขึ้นทางนี้แล้วไม่ได้ส่งข่าวให้ลูกรู้ที่ลูกไปเรียนวิชาที่สำนักของท่านราชครูอยู่ทางนี้ศึกสงครามที่เกิดขึ้นลูกกองทัพแห่งพม่าเหนือบุกตีกองทัพพม่าใต้แตกยับเยินองค์เหนือหัวมหาตีอังวาทั้งสองพระองค์ทรงเป็นพระชนกลางสนามรบลูกแล้วคนที่โชคร้ายต่อมาก็คือท่านพ่อของนาราของลูกท่านพ่อของลูกถูกไอ้พวกพม่าเหนือมันจับตัวไปได้ท่านพ่อของนาราอีไลท่านพ่อของลูกจะยังมีชีวิตอยู่หรือตายต้องขึ้นอยู่กับเดียวลูกอีกมาสุดาเดชคนชั่วเมื่อความเป็นกับผู้เป็นแม่ก็เป็นลมพัดใจเย็นก่อนเลยต้องไปไหมเนี่ย